Round Up7:03 น.พลังประชารัฐยันทำตามกติกาไม่เอาเปรียบพรรคอื่นรอจนกว่าได้รับการรับรองก่อนรับสมาชิกเพิ่มตอกย้ำสามมิตรยังไม่เข้าสังกัด7:20 น.นายแพทย์ชลนาถอดีตส.ส.ภาคเหนือเพื่อไทยมั่นใจมีเพื่อทำไม่กระทบฐานเสียงยันไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่พรรคนอมินีกันแน่นอน7:36 น.ขนส่งเตรียมเปิดตัวรถตู้ใหม่กว่า70 คันทดแทนรถตู้ที่มีอายุเกิน10 ปีขณะที่คนขับรถตู้เก่ายื่นขอจดทะเบียนรถใหม่แล้วกว่า119 คันล่าสุด7:41 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ระวังฝนตกชุกหนาแน่นภาคเหนือกลางอีสานและตะวันออกมีฝนลดลงขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40News Round Up